และอะไรต่างๆคนด่านขอโทษก็จะรู้จักผมโดยเฉพาะคนที่ส่งลูกเรียนเทคนิคหลวงพ่อคูณนะครับจะรู้จักผมว่านายสำเร็จด็อกเตอร์สำเร็จเป็นคนอย่างไรนะครับแล้วหลวงพ่อคูณเองท่านไม่ยอมให้ผมย้ายไปไหนนะครับท่านต้องการในพัฒนาบ้านเกิดนะครับฉะนั้นก็หวังว่าคนด่านขอโทษนะครับก็คงจะช่วยผมและพรรคชาติพัฒนานะครับเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของพวกเรานะครับคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆนะครับที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อผมที่พ่อผมเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อคูณครับไม่รู้ท่านรักผมไม่รักหรืออะไรผมก็ท่านก็ฟังเอาเองนะครับว่าตอนที่ผมขอท่านสร้างวิไลนะครับท่านถามผมว่ากูสั่งกูทำให้มึงแล้วมึงจะย้ายหนีกูไปไหนไหมท่านถามคำถามง่ายๆครับแล้วผมก็บอกท่านว่าหลวงพ่อครับผมไม่ย้ายไปไหนแล้วครับบ้านเกิดผมก็อยู่นี่พ่อผมก็หมู่กับหลวงพ่อบ้านย่าผมก็อยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อตรงนี้ผมก็จะพัฒนาวิไลหลวงพ่อเห็นตอนมีชีวิตอยู่ผมจะจุดไม่จุดธูปบอกหลวงพ่อไม่เคาะลงศพบอกหลวงพ่อครับแล้วท่านบอกเออยังงั้นกูสั่งกูทำให้มึงก็ได้มึงอยากได้อะไรมึงขีดเอาเขียนเอากูจะทำให้มึงอยากได้ทั้งหมดนั่นแหละเสร็จแล้วท่านบอกว่าข้อตกลงระหว่างมึงกับกูไม่ต้องทำอะไรมากเรื่องจ้างจ่ายตังเป็นของกูพังไม่พังอยู่ที่มึงมึงอยากให้มันดีมึงก็คุมให้ดีกูจะให้ไอ้ผู้ก็ไอ้เวงมันเป็นคนสั่งมันจะเอาใครมาสั่งมาทำช่างมันเถอะมันได้เปอร์เซ็นต์เท่าไรช่างมันให้มันได้กูจะตอบแทนบุญคุณมันให้มดในชาตินี่ไอ้เวงเนี่ยมันเป็นคนช่วยกูลากไม้มาสั่งวัดบรรทุกไม้มาสั่งวัดที่กูจำพรรษาอยู่ตอนนี้กูอาศัยอยู่ตอนนี้ส่วนไอ้ผู้มันเป็นคนรับส่งกูมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้อะไรช่างมันมันเรื่องของมันชาติหน้ากูจะไม่เกิดไอ้ลูกไอ้กูจะตอบแทนบุญคุณเข้าให้หมดชาตินี่แล้วขณะที่ก่อสร้างนะครับท่านก็บอกผมว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นผอ.นะครับเป็นอาจารย์เทคนิคโคราชแต่ทำหน้าที่ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณนะครับท่านก็บอกผมว่าอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นว่าเออมึงอย่ากลัวไม่ได้ตำแหน่งเด้อลูกเด้อหลานเด้อให้มึงมีความรู้สึกกลัวมาถ้ามึงได้ตำแหน่งแล้วมึงจะทำได้ไหมครับแล้วไม่รู้วันหนึ่งท่านก็คุยกับผมอีกคนออกไปนอกห้องหมดท่านก็คุยว่าเออบรรดาข้าราชการประสงค์องค์ข้าเจ้าก็อยากมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งหมดนะเนาะอยากได้ยศตำแหน่งอยากได้สมณศักดิ์กันก็ต้องไปหาคนนั่นคนนี้แต่มึงไม่ต้องทำอย่างเขาเด้อลูกเด้อหลานเด้อเขาไม่เรียกมึงอย่าขานเขาไม่วานมึงอย่าเสือกลูกเขาไม่เรียกมึงอย่าขานเขาไม่วานมึงอย่าเสือกถ้ามึงไปโดยที่เขาไม่เรียกมึงเขาไม่ขานมึงเขาก็จะคิดว่ามึงคู่เป็นคู่แข่งเขาเขาก็จะใส่ไล่ป้ายสีมึงแต่มึงให้จำพูดกูไว้เด้อลูกเด้อหลานเด้อกรองดียิ่งตียิ่งดังกรองจังไรมันดังเองลูกฉะนั้นมึงต้องทำดีให้ถึงดีลูกเมื่อทำดีแล้วอย่าไปนั่งยิ้มคนเดียวเมื่อเขาชมว่ามึงเก่งมึงดีเดี๋ยวเขาจะหาว่ามึงบ้าให้มึงมีสติลูกทุกคนอยากมีบารมีทั้งนั้นแหละอยากให้คนนับถือศรัทธาแต่คนเราขาดสติให้มึงจำคำพูดกูไว้ให้มึงเป็นคนมีสติเมื่อพบปัญหาให้มึงเป็นคนมีสติขณะที่มึงจะทำอะไรคนเราถ้ามีสติมันก็จะมีปัญญาเด้อลูกเด้อหลานเด้อคนมีปัญญาเนี่ยมันก็จะหาหนทางแก้ปัญหาทำงานได้มากมายลูกรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดมันรู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อวันหนึ่งมึงทำงานเนี่ยเมื่อมึงมีสติมีปัญญาแล้วปัญหางานติดขัดลูกน้องมึงปรึกษามึงช่วยเขาแก้ปัญหาได้ความเชื่อถือมันก็จะเกิดลูกงานอะไรก็ทำไม่ได้มึงต้องหาหนทางทำให้ได้
ความเชื่อถือมึงจะเกิดมึงเป็นผอ.อายุ36ปีเนี่ยคนเขาไม่เชื่อว่ามึงทำได้ดอกลูกหลานเออแต่มึงต้องทำงานเป็น2เท่าของคนอื่น3เท่าของคนอื่นลูกเสาร์อาทิตย์ต้องไม่มีลูกต้องไม่มีเวลาราชการต้องทำงานตลอดอย่าไปนับเวลาราชการเดี๋ยวมันจะหลงเฉพาะเวลาราชการขอให้ทำงานตลอดลูกถ้าเราแก้ปัญหามากๆได้คนเชื่อถือมากๆนะคนก็จะศรัทธาลูกเชื่อถือศรัทธาศรัทธามากๆมันก็เกิดบารมีลูกอยากให้ผอ.เล่าถึงตอนที่หลวงพ่อคูณปิดห้องแล้วบอกว่าให้ผอ.เดินหน้าแล้วเรื่องทำงานเรื่องอะไรกับเทคนิคนะฮะตรงนั้นนะฮะที่บอกว่าแกพร้อมแล้วที่จะสละร่างอะไรเนี่ยฮะอ๋อครับคือผมไปดูงานที่ประเทศเยอรมันครับกรมอาชีวศึกษาให้ไปวันนั้นไปอยู่เยอรมันอยู่7วันกลับมาเขาบอกว่าหลวงพ่ออาพาธครับอยู่ที่โรงพยาบาลเสร็จกลับถึงบ้านผมกระเป๋าไม่ได้เปิดครับอาบน้ำเสร็จสระผมเสร็จมากราบท่านครับแล้วท่านบอกคนที่ห้องที่เฝ้าท่านน่ะพวกมึงออกไปข้างนอกให้มดไปเดี๋ยวกูจะคุยกับไอ้นี่สักหน่อยก่อนพอเขาออกไปเสร็จแล้วครับผมก็ปิดประตูมานี่มึงกูจะสละร่างแหละเด้อเงินทองที่จะสั่งโรงเรียนสั่งวิไลที่มึงขอกูเนี่ยกูเก็บไว้พอแล้วอยู่กับธนาคารกรุงไทยกูสั่งไอ้หล่อไว้สั่งผู้จัดการธนาคารไว้มึงเป็นคนเซ็นเบิกจ่ายให้เขาแต่มึงจะเบิกเป็นเงินสดเด้อลูกเด้อเหลินหลานเด้อเดี๋ยวเขาจะว่ามึงเนี่ยยักยอกโอนเข้าบัญชีไอ้เขาเมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานให้เขาแล้วลูกแล้วหลวงผมก็คุกเข่าเลยครับยกพนมมือไหว้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับข้อตกลงระหว่างหลวงพ่อกับผมยังไม่สิ้นสุดครับวันที่ผมขอหลวงพ่อให้สร้างวิไลให้นะหลวงพ่อผมบอกหลวงพ่อว่าผมจะพัฒนาวิไลให้หลวงพ่อเห็นตอนมีชีวิตอยู่ครับผมจะไม่เคาะลงศพบอกหลวงพ่อผมจะไม่จุดธูปบอกหลวงพ่อให้หลวงพ่อมาดูวิไลสวยงามฉะนั้นวันนี้ข้อตกลงระหว่างหลวงพ่อกับผมยังไม่สิ้นสุดผมนิมนต์หลวงพ่ออยู่ต่อก่อนเนาะหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อท่านก็อยู่ต่อมาอีกนานครับแล้วคำสอนต่างๆที่หลวงพ่อสอนผมเนี่ยผมพยายามไม่ทำให้เสร็จครับผมจะขึ้นวันที่หลวงพ่อมรณะครับที่รั้วของวิไลเทคนิคหลวงพ่อคูณนะคำสอนหลวงพ่อเช่นท่านบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ดอกความมีความจนเนี่ยคนเราลู่แต่วันเกิดวันตายไม่ลู่ดอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยผมก็จะเขียนไว้เป็นอนุสติครับแล้วหลวงพ่อพูดกับผมคำหนึ่งว่าเอ้ยลูกเอ้ยหลานเนี่ยคนดีไม่ต้องทำอะไรมากดอกรู้จักกตัญญูกตเวทีก็พอแล้วลูกมึงลู่ไหมแปลว่าอะไรกตัญญูคือการรู้จักบุญคุณคนบุญคุณสถานที่กตเวทีคือการรู้จักบุญคุณรู้จักตอบแทนบุญคุณคนบุญคุณสถานที่เมื่อก่อนตอนที่กูออกจากวัดบ้านไร่นะกูก็ไปอยู่วัดแจ้งนอกกูไม่เคยสั่งวัตถุมงคลเลยกูเรียนเวทมนต์คาถาทุดงอะไรต่างๆนะกูไปอยู่วัดแจ้งนอกกูก็ไปขออนุญาตพูดนะไม่สุภาพนะกูไปขี่ไปเยี่ยวรถวัดเขาอาบน้ำวัดเขาฉันเข้าวัดเขาคนตักบาตรเนี่ยกูไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงกูก็เลยสั่งพระให้เขาเหรียญ1 2ลูกแต่ว่าคนเนี่ยให้มึงจำไว้ทำดีคนจะอิจฉาทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยกูก็สั่งกูทำให้เขาบางพระบางรูปก็บอกกูว่ากูอยากเป็นเจ้าอาวาสกูก็เฉยเขาอยากว่าอะไรกูก็ว่าแต่กูไม่เถียงดอกว่ากูสั่งเสร็จแล้วกูก็ย่ามกระบาดกูก็เดินตีนเป่าเนี่ยออกจากวัดแจ้งนอกไปอยู่ที่วัดสระแก้วครับไปอยู่ตรงนั้นกูก็สั่งเหรียญ17อีกเพราะกูอยากตอบแทนบุญคุณที่กูไปพึ่งพาอาศัยรับนอนวัดจำวัดเขา
กินข้าวอาบน้ำสงน้ำวัดเขาขี่เยาวรถวัดตอบแทนกูสั่งคุตติจะแล้วเขาก็ว่ากูอยากเป็นเจ้าอาวาสอีกท่านก็บอกว่าเออมึงก็จำไว้การติฉินนินทาอะไรต่างๆนะมึงอย่าไปถือเป็นอารมณ์หรอกมึงดูกูไว้กตัญญูกตเวทีมึงก็ดูที่กูทำอยู่ตรงไหนกูก็ทำตรงนั้นนะออกจากวัดเขากูไม่เอาเงินไปสักบาทออกไปถ้าตัวเปล่าๆนี่แหละอันนี้ท่านเล่านะครับแล้วท่านก็เตือนสตินะครับบอกว่าเมื่อกี้ผมพูดไปคำว่าเขาไม่เรียกมึงอย่าขานเขาไม่วานมึงอย่าเสือกนะครับเขาจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับหลวงพ่อบอกว่ากลองดียิ่งตียิ่งดังกลองจังไรดังเองครับตรงเนี้ยในการทำงานของผมที่ตั้งใจทำงานให้หลวงพ่อนะครับก็กตัญญูกตเวทีกับหลวงพ่อแล้วครั้งนี้จริงๆแล้วก็อยากตอบแทนบุญคุณท่านสุวัฒน์พรรคชาติพัฒนาที่เคยดูแลหลวงพ่อแทนหลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านก็จะไปอย่างมีความสุขนะครับอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เนี่ยได้รับเข้าไปการคุยได้คุยกับหลวงพ่อคูณมากตลอดเลยแล้วทำไมหลวงพ่อคูณไว้ใจอาจารย์เพราะจุดไหนจุดคนเป็นคนที่ตรงมากไม่เคยมีเรื่องบ่อเรื่องอยากให้อาจารย์เล่าครับทำไมหลวงพ่อคูณถึงเชื่อว่าอาจารย์จะเป็นคนที่ทำวิทยาเทคนิคสำเร็จตอนหลังเนี่ยหลังจากที่อยู่กับหลวงพ่อนานๆครับคำพูดแต่ละคำหลวงพ่อผมมีความเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อเนี่ยมองทะลุหมดครับเห็นอนาคตล่วงหน้าครับรู้อะไรจะเกิดไม่เกิดก็ไม่ขอเล่านะหลายสิ่งที่ท่านเตือนผมมันก็เกิดนะครับมีครั้งหนึ่งครับขออนุญาตเล่านะครับวันที่ผมไปขอไปหาท่านแล้วก็ไปถามถึงหลวงพินุตตอนนั้นหลวงพินุตยังไม่ได้บวชนะท่านเจ้าคุณนุตนะครับแล้วก็ผมก็บอกท่านถามผมว่ามึงมาอะไรไอ้เนี่ยวันเนี้ยจะมาหาพินุตครับเออเวลามึงมามันก็ไม่อยู่เวลามันอยู่มึงก็ไม่มามึงนอนเล่นบนวัดนี่เด้อมึงยังไม่ต้องไปไหนเนาะผมติดสอนที่เทคนิคโคราชครับผมไปกับอาจารย์อุดม2คนครับเอารถมาสด้าของอาจารย์ธวัชชัยมาผมก็กลับครับไม่นอนอยู่ที่วัดครับมาถึงด่านในครับขับรถมาปกติเนี่ยจักรยานก็อยู่ซ้ายมือผมอยู่ๆเบียดขึ้นมาตัดหน้ารถครับรถก็สวนแตะเบรกนิดเดียวรถหมุนหัวกลับไปวัดบ้านไร่ครับเหมือนท่านมองเห็นแล้วหลายอย่างนะครับที่ท่านพูดแต่ผมว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านมองคนออกครับท่านมองทะลุครับแล้วก็รู้คนนี้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็เหมือนหลวงพ่อบอกผมว่าดังโทษธุระกันดารเนี่ยท่านก็รู้ว่าผมจะแปลว่าอะไรครับคุยเรื่องสระน้ำแหล่งน้ำผมก็เล่าท่านสุวัฒน์ฟังครับท่านสุวัฒน์เอออย่างนี้ก็ต้องพัฒนาแหล่งน้ำเนาะแก้ปัญหาภัยแล้งที่ด่านหนุนทศเออโรงพยาบาลนี่ก็จริงเนาะคนป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยที่ขยายมาตรงนี้ท่านสุวัฒน์ขับรถผ่านท่านก็บอกเออหลวงพ่อนึกได้อย่างไรนะครับที่ให้มาสร้างตรงนี้ที่ใหม่เนี่ยมันก็สะดวกทุกอย่างที่จะส่งคนไข้รีเฟอร์ต่อที่มหาราชอย่างเงี้ยเหมือนท่านมองเห็นทุกอย่างครับแล้วหลวงพ่อสั่งผมคำหนึ่งบอกว่ามึงอย่าไปโกงกินนะลูกเด้อซื้อของเขาอะไรเขาเนี่ยถ้ามึงกินแล้วมันติดคอลูกมันจะอะพูดอะไรก็ไม่ชัดเจนครับแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าพูดแล้วไม่ต้องกลัวคนเกลียดหรอกถ้าเป็นเรื่องจริงครับแล้วครั้งหนึ่งช่วงที่เขาประกาศให้เลิกใช้ไม้เรียวครับแก้กฎกระทรวงท่านสั่งผมครับมึงตีเลยมึงอย่าไปฟังความหมายที่ตีเลยเนี่ยตีเอาอย่าตีทิ้งตีเอาในหมายถึงอะไรหลวงพ่อสอนผมเหมือนครูเลยครับตีเอาหมายถึงว่าทำโทษทำพันมันอย่าไล่มันออกอย่าย้ายมันไปไหนเนี่ยหลวงพ่อบอก
มันอยู่บ้านมันเนี่ยก็พ่อกับแม่มันยังดื้อขนาดนี้ถ้าย้ายมันไปนู่นไปอยู่ลพบุรีนู่นใครจะดูแลมันพ่อแม่มันก็เกิดทุกข์มันจนอยู่แล้วมันก็ทุกข์สั้น2สั้น3ตีเอาอย่าตีทิ้งเนี่ยลูกเด็กหลานเด็กน้อยมาเรียนอยู่ก็มึงก็เทคนิคเนี่ยตีเอาอย่าตีทิ้งทำโทษทำทันมันพวกมึงเนี่ยเป็นครูดีกว่ากูเป็นพระท่านพูดต่ออีกครับกูเป็นพระเนี่ยเขาแล้วแต่เขามาหามึงเป็นครูเนี่ยนักเรียนนั่งคอยพวกมึงอยู่ในห้องนู่นมึงสอนเด็กน้อยบ้านนอกมันโง่มันปึ๊กให้มันฉลาดได้บุญลูกได้บุญสอนคนฉลาดมันฉลาดเนี่ยมันเท่าตัวลูกวันหนึ่งมีนายตำรวจผมก็บังเอิญอยู่กับหลวงพ่ออีกครับนายตำรวจเนี่ยสองดาวมงกุฎครอบครับรองผู้กำกับครับไปถึงก็กราบหลวงพ่อให้หลวงพ่อเป่าหัวให้ท่านก็เป่าให้ท่านทำอะไรก็ทำให้หมดพูดคำหนึ่งกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับคำสอนของพุทธเจ้าบอกทำดีได้ดีผมไม่เชื่อหลวงพ่อผมจบในร้อยสามพานมาเนี่ยเพื่อนผมเป็นผู้กำกับเป็นอะไรเป็นผู้การหมดแล้วผมยังพันโทเป็นรองผู้กำกับอยู่เลยหลวงพ่อก็ยิ้มหลวงพ่อไม่ตอบโต้ครับหลวงพ่อก็เป่าหัวให้อะไรให้เขาถวายปัจจัยท่านก็รับแล้วท่านก็คืนด้วยครับจากใบ500กับใบละ100เนี่ยท่านดึงไว้100นึงท่านก็ส่งกลับคืนนะครับใบ500ให้ผู้กำกับไอ้รองผู้กำกับครับแล้วพอก็ออกจากห้องท่านรู้มั้ยท่านพูดไงกับผมท่านบอกลูกเอ้ยคนเราบุญกรรมมันไม่เท่ากันหรอกลูกบุญตอนเกิดมันไม่เท่ากันสักคนหรอกมันคือนิ้วเองนี่แหละคือนิ้วเองนี่แหละมันยาวไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องทำดีเลยเขาก็มีความก้าวหน้าเพราะเขาทำบุญมาตั้งแต่ชาติก่อนครับบ้านเองเนี่ยมันแห่งแรงสมัยก่อนเนี่ยรุ่นพ่อมึงเนี่ยรุ่นกูเนี่ยหน้าไม่มีกินต้องไปคุดต้องไปเล้งมาตรงเนี้ยมันจะมีหน้าออกนะคุดลงมาคุดบางทีหน้าเหมือนก็ไม่ซึมออกลูกบางทีคุดลงไปเม็ดเดียวหน้ามันก็ออกมันก็เหมือนคนเราแหละลูกบุญกรรมไม่เท่ากันฉะนั้นมึงจำไว้มึงต้องไปไม่ต้องไปโกรธใครหรอกใครจะอะไรก็มึงก็แล้วแต่นึกถึงว่ากรรมเก่านึกถึงว่าบุญเก่าเราทำไม่เท่าเขามันจะได้อดทนลูกมันจะได้อดทนแต่ยังไงมึงก็ต้องทำดีให้ถึงดีลูกทำดีให้ถึงดีมันต้องได้ดีสักวันหนึ่งลูกแล้วอีกครั้งหนึ่งครับผู้กำกับสามดาวมงกุฎครอบครับเที่ยวนี้คุณนายแต่งตัวดีไปเลยปุ่มกลับก็แต่งชุดตำรวจไปหิ้วปิ่นโตหลายชั้นไปแล้วก็ผลไม้กระเช้าใหญ่ๆลูกโตๆเลยไปถวายหลวงพ่อไปถวายหลวงพ่อเสร็จแล้วกราบท่านท่านก็ถามว่าโอ้พวกมึงนี่ดีเนาะหาผลไม้ลูกใหญ่ๆโตๆมาถวายกูให้กูครบกูฉันกับเขาก็หอมนอนในปิ่นโตมึงเนี่ยแต่ก่อนออกจากบ้านน่ะมึงได้ดูแลพระอรหันต์ในบ้านไหมลูกคุณนายก็ปากเร็วครับก็ตอบหลวงพ่อว่าหลวงพ่อขาก่อนออกจากบ้านนั้นหนูได้ถวายน้ำถวายข้าวพระพุทธเรียบร้อยแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็จึงออกมาหาหลวงพ่อนี่แหละเตรียมของมาหลวงพ่อก็หันไปตอบเลยมันไม่ใช่พระอรหันต์ในบ้านมึงอ่ะคือพ่อมึงแม่มึงพระอาหารคือคนที่ให้ทุกอย่างให้อภัยให้ทุกอย่างมึงเนี่ยคือพ่อแม่มึงคนข้างบ้านเนี่ยทรัพย์สินให้มึงไหมดูแลมึงไหมพ่อแม่มึงนั่นแหละคือพลันในบ้านเนี่ยลูกเด็กทำซะทำซะ